เดี๋ยวนะในเรื่องพระธรรมนะคะเราจะเรียนทั้งหมด5เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของพระไตรปิฎกค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องของพระรัตนตรัยนะคะพระรัตนตรัยก็ประกอบไปด้วย3อย่างคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะอันที่3เราจะเรียนก็คือหลักธรรมทางพุทธศาสนาอันที่4คือพุทธศาสนสุภาษิตนะคะและอันสุดท้ายที่จะเรียนในบทนี้ก็คือเรื่องศาสนวัตถุศาสนสถานศาสนบุคคลศาสนวัตถุก็คือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะคะสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาและก็บุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนาะโอเคค่ะเราทดสอบก่อนเรียนไปแล้วโอเคนะตามที่อธิบายเมื่อกี้นี่แหละคราวนี้เรามาเรียนเรื่องของพระไตรปิฎกกันให้ลองดูรูปดูรูปนะคะอันเนี้ยเราเรียกว่าหนังสือพระไตรปิฎกนะคะหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพุทธเจ้านะคะแล้วก็เป็นคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าพระไตรปิฎกนะคะคือตอบให้แล้วนี่ทีนี้ต่อไปค่ะพระไตรปิฎกนะคะเป็นหนังสือที่สำคัญเนาะศาสนาพุทธนะคะเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระไตรปิฎกนะคะและศาสนาอื่นก็มีเหมือนกันนะคะศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์เราเรียกคำหนังสือที่รวบรวมคำสั่งสอนว่าพระคัมภีร์ที่เด็กเรียนตอนวันอังคารจำได้ไหมคะนั่นแหละค่ะนั่นคือหนังสือรวบรวมคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ของศาสนาคริสต์เราเรียกว่าพระคัมภีร์ของศาสนาอิสลามเราเรียกว่าคัมภีร์อัลกุรอานและของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเราเรียกว่าพระเวทนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยพระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนานะคะมีในข้อสอบนะสอบท้ายบทมีด้วยโอเคพระไตรปิฎกนะคะถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นะคะแต่ว่าก็มีแค่39เล่มแล้วก็ทำใหม่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนมาถึงรัชกาลที่6มีเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น45เล่มพระไตรปิฎกบอกแล้วเมื่อกี้หมายถึงเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพุทธเจ้านะคะซึ่งมาจากภาษาบาลี3คำเอามารวมกันนี่พระมาจากคำว่าวระแปลว่าดีเลิศประเสริฐศรีไตรคำว่าไตรมาแปลว่า3ค่ะปิฎกแปลว่าตะกร้าหรือภาชนะสำหรับใส่ของจำไหมนะพระแปลว่าดีเลิศใช่ไหมคะไตรแปลว่า3ปิฎกแปลว่าตะกร้าตะกร้า3ใบใช่ไหมคะที่ใส่คำสั่งสอนเอาไว้มีในข้อสอบนะนี่จำให้ดีๆโอเคต่อไปค่ะนี่ความหมายนะคะพระไตรปิฎกคือตะกร้า3ใบที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้3หมวดมี3ใบแล้วนะใบละหมวดหมวดที่1เราเรียกว่าพระธรรมวินัยตะกร้าใบที่1นะเรียกว่าพระธรรมวินัยหรือวินัยปิฎกนะคะตะกร้าที่2เรียกว่าพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรนะใบที่3เรียกว่าพระอภิธรรมปิฎกนะคะหรือพระอภิธรรมอันนี้มีในข้อสอบนะดูไว้ดีๆนะดูไว้ดีๆนะมีพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมนะคะตะกร้า3ใบนี้นะไปค่ะมาดูเกมปริศนากันเดี๋ยวถามทีละคนโอ้โหโอเคแป๊บๆ
เปรียบเหมือนตะกร้าสำหรับใส่ของอะไรล่ะมีจำนวน45เล่มเปิดอันนี้ดูซิคัมภีร์สำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจากภาษาบาลีสามคำคือวรไตรและปิฎกอันนี้ตอบว่าอะไรคะพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเก่งมากค่ะโอเคสุพนัทได้ไปหนึ่งแต้มดีนะบวกหนึ่งแต้มนะกูไม่เรียกชื่อนะคะใครเปิดไมค์ก็ได้คะแนนมาดูเฉลยซิจริงหรือเปล่าโอ้จริงๆด้วยนะคะจริงๆด้วยแล้วว่าพระไตรปิฎกเนาะโอเคเด็กๆดูฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะที่ผมจะถามทีละคนนี่ถามนะนี่อันนี้เรียกชื่อเลยมีพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกดูความหมายฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้คือพระธรรมเทศนาที่ตัดให้เหมาะกับบุคคลและโอกาสต่างๆพุทธบัญญัติเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระสงฆ์และภิกษุณีหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นวิชาหลักล้วนเลยชนะมนพระวินัยปิฎกน่าจะคู่กับข้อ1 2หรือ3ลูกวินัยคืออะไรคะวินัยคือข้ออะไรคะข้อบัญญัติใช่ไหมดูคิดว่าข้อไหนคะฝั่งนี้1 2หรือ3ข้อเนี้ยข้อ1ด้านขวามือน่าจะคู่กับอะไรด้านซ้ายมือข้อ2ลองดูข้อ2จริงหรือเปล่า1 2 go โอ้จริงๆด้วยเก่งมากค่ะโอเคชนะมนต์บวกอีก1แต้มโอเคอันนี้ไม่ถามแล้วว่าอันนี้ยวนเดียวกันเนาะเราเห็นแล้วโอเคค่ะเก่งมากลูกโดยสรุปพระไตรปิฎกคือตะกร้า3ใบที่รวบรวมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าใช่ไหมคะแบ่งเป็น3หมวดคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกเอาละโอเคตอนนี้ทุกคนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะหยิบแบบแผนขึ้นมาลูกโอเคค่ะเปิดหน้าที่19ลูกหน้า19ค่ะ19ใช่ไหมครับครับผม